ภาพความหวังของน้องคืออะไรให้พี่เปิดกล่องมาแล้วไก่บินใส่หน้ากูมันไม่บินมันบินไก่มีปีกมันไม่บินมึงบ้าแล้วรู้ไก่ไม่บินกูเคยเจอไก่ที่มันบินข้ามได้จากห้องในห้องมันบินข้ามได้เวลาเห็นหลังนั้นมันไม่ไหวเหรอฮะเวลาเห็นหลังเงี้ยอย่า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 งเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยเนื้อหาคลิปนี้อาจจะดูรุนแรงและมีคำหยาบคายมีคำทะลึ่งด้วยก็ทนดูกันหน่อยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมนะครับสวัสดีครับ FC ครับโอ้โหเกือบไม่มีนะคลิปนี้นี่เกือบไม่มีแล้วบอกเลยตามคำสัญญานะครับว่าถ้าเกิดน้องนุ่นเนี่ยแสนซับเมื่อไหร่นะครับเราจะมาถ่ายคอนเทนต์นะครับน้องนุ่นเนี่ยเป็นทาสของผมนะครับแต่เมื่อกี้นะเกือบไม่มีคลิปนี้แล้วเพราะว่าใครไปดูช่องไอ้นุ่นนะมันเล่นผมแบบว่าแรงมากแล้วผมรู้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยสัญญากับผมว่าถ้าเกิดว่าช่องนุ่นสุทธิภาครบแสนซับเนี่ยไอ้นุ่นนุ่นไปไหนไอ้นุ่นไอ้นุ่นกูเยี่ยวแตกเลยมึงกูหล่อแล้วกูกลัวจริงจริงกูกลัวมึงทำไมมึงคิดว่ากูแกล้งเหรอกูใส่มึงคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์กูอ่ะใช่มึงคิดไม่คิดว่ากูกลัวจริงเหรอไม่รู้กลัวจริงบ้าเปล่าใส่ถุงยางพี่ไอ้นุ่นมึงถุงยางไว้ทำไมขอโทษนะถ้ามึงเอาไก่มาขนาดนี้ก็ให้มึงแหกนี่นักวัวกลับบ้านพูดตรงเลยไอ้นุ่นโอ้ยนั่นโอ้หนักมากดูเลยคิดอะไรถึงทำอย่างนั้นอ่ะตอนนี้มาก่อนนะอยู่ที่โรงแรมแคสเคดนะครับโฮเทลแบงคอกนะครับเราก็ยืมห้องเขานะครับที่นี่ห้องแบบว่าหรูหรามากอยู่กลางเมืองนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับมีอาหารมีของกินมีสระว่ายน้ำนะครับถ้าเกิดใครอยากมานะครับก็ลองติดต่อได้นะครับนี่นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ IG นะครับขึ้นให้คิดอะไรอยากรู้หนูคิดอะไรในเยี่ยวแตกตรงไหนพี่ดูดิเยี่ยวแตกเลยอ่ะใช่หรือเปล่ามึงเอาน้ำหยดไอ้ชิบหายหรือไม่มึงว่ามีอารมณ์กับไก่ว่ามีอารมณ์กับไก่หนูได้ยินที่น้ำเหนียวป่ะไม่เหนียวคนมีลมไก่บ้าเปล่าคุณเคยดูหนังเอ็กบ้างหนังเอ็กไก่อะเคยดูป่ะหนังเอ็กไก่ไม่เคยดูนะไก่อะบางคนเลยมากไม่แต่ว่าถามจริงน้องคิดอะไรวะอันนี้แหละคอนเทนต์ช่องน้องเมื่อกี้พี่ออนไปเนี่ยใครช่วยคิดไม่มีก็คือ FC ส่งไดเรกมาหากูบอกว่าให้เยอะอู้อุ้มไก่ไหมมึงหน่อยกูก็เห็นคอมเมนต์คุณคอมเมนต์มาเออไดเรกมาส่วนตัวเยอะมากว่าอะไรขออุ้มไก่ให้นิกกี้หน่อยแล้วก็บอกขอเอาให้แบบว่าเสียหลักเลยขอแบบกากๆเลยแบบว่าร้องจากเลยลองแล้วน้องคิดว่าพี่กลัวไก่จริงๆไหมคิดว่าเออก็กลัวนิดหน่อยกลัวนิดหน่อยคือยังไงกลัวนิดหน่อยคือแบบว่าอุ้ยไก่อุ้ยไก่เออใช่แค่นั้นไก่เขาไปซื้อจากไหนให้เขาไปเอามาให้ใครไปเอามาให้คนซื้อมาแพงไหมตัวอะไร300ไอ้คนก็300เออไปช่วยมาจากบ่อนไก่ไปช่วยมาแล้วจะมาให้มึงอนุโมทนาบุญต่อยด้วยกันแล้วสิ่งที่น้องหวังคืออะไรสิ่งที่น้องหวังภาพความหวังของน้องคืออะไรให้พี่เปิดกล่องมาแล้วไก่บินใส่หน้ากูไม่บินไม่บินไก่มีปีกมันไม่บินมึงบ้าแล้วรู้ไก่ไม่บินกูเคยเจอไก่ที่มันบินข้ามได้จากห้องในห้องมันบินข้ามได้ไม่ใช่มึงรู้จักไก่น้อยไปนู่นไก่มันไล่ก็ที่มึงคิดมันโดนตีจนมันแบบว่ามันสะบัดสะบอมแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยจะมันไปปล่อยแล้วภาพเข้ามาแล้วภาพที่น้องคิดภาพที่น้องฝันคืออะไรเปิดกล่องมาแล้วก็เอ๊แล้วกูตกใจนิดหน่อยอาจจะกระเถิบตูดหนีสักเซนนึงโอ้ไม่กลัวมากจริงนั่นเมื่อกี้ไปดูนะครับไอ้นุ่นเนี่ยมันอยากแกล้งผมจนกระทั่งมันตกน้ำเองทำตามสนองมันลื่นตกน้ำในโรงแรมอ่ะเพราะมึงอะไตมันไม่ซื่อไงกูเดินไม่เห็นสระเลยเมื่อกี้แล้วมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอคนอย่างมึงไม่เคยมาทำดีกับกูกูจะมึงมาทำดีตลอด5ปี6ปีหนูแค่ไม่พูดได้เฉย5ปี6ปีรักเสมอ5ปี6ปีไม่เคยมาทำดีกับกูวันนี้อยู่ดีมาทำดีกับกูผิดปกติอะไรก็จะใกล้วันเกิดไม่ใช่หรอก็วันเกิดก็วันเกิดเออนี่ไงซื้อมาให้นี่ไงรู้อยู่ป่ะแต่ผมมันรู้เพราะผมไปถามแล้วว่านุ่นน้องจะถ่ายอะไรพี่น้องบอกเลยเซอร์ไพรส์ฉลองแสนทรัพย์กูรู้แล้วไอ้นี่แม่งต้องมีอะไรใส่กูสักอย่างอะเซอร์ไพรส์ฉลองแสนทรัพย์อะมีอะไรมึงโลกมึงหลอนเองพี่มิกกี้มึงหลอนเองเอางี้สัญญาก่อนว่าต่อไปไม่แกล้งไก่พี่ละโอเคจะไม่แกล้งไก่ชนแล้วกลัวจริงเข้าใจคำว่ากลัวจริงป่ะกลัวจริงอะมันเป็นยังไงไหนเล่าดิมันทำไมมึงฮะมันไปจุกมึงเหรอฮะเคยโดนจิกตอนเด็กจิกเนี่ยนะไม่ใช่โดนจิกเฉยๆไปเล่นกับลูกเจี๊ยบ
เล่นกับลูกเจี๊ยบแล้วแม่มันจิกเล่าให้ฟังก่อนนะแล้ว FC บอกก่อนนะแล้วรายการทุกรายการนะมึงบอก FC สิไม่ใช่แล้วบิ้วกูเนี่ยอาจจะพูดแบบกูโดนด่าเองอ่ะกูไม่เข้าไปออกรายการเพราะอะไรเพราะกูกลัวโดนแกล้งหลังๆนี่กูไม่ค่อยออกรายการนะเพราะรายการชอบแกล้งกูแล้วบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับลูกเจี๊ยบนะแล้วแม่มันจิกแล้วกูก็หนอนพอโตขึ้นเนี่ยกูก็จะฝันถึงไก่ทุกเรือนไก่อะไรไก่ชนไก่กระโดดใส่หัวไก่อะไรฝันที่มึงโดนไก่บ้านไก่บ้านจะกลัวหมดขอเป็นไก่ชิคเก้นนะกลัวหมดไปถามแฟนกูได้ว่ากูจะสนุ่งตื่นตลอดเพราะกูกลัวมากกลัวจนหลอนเลยแล้วก็ไม่เอาเลยถ้าเกิดใครมาแกล้งแบบว่าไก่กูอ่ะให้ปันกูอุ้มไก่ร้านกูไม่กล้านะเพราะฉันอยากแกล้งกูพอแล้วนุ่นไม่แกล้งไหวพี่ไหวดูไม่แกล้งไงไม่แกล้งไม่แกล้งพอแล้วนะเออแล้วกูอ่ะเคยเกือบตกจากชั้น4เพราะไก่กูเคยไปถ่ายรายการรถโรงเรียนแล้วก็ทีนี้เข้ารายการเอาไก่อ่ะมาไว้หน้าห้องมาปล่อยไก่ไว้หน้าห้องเรียนซึ่งไว้หน้าห้องเรียนยังไม่ใช่อุ้มไก่มาให้กูเหมือนมึงนะนี่ไว้แค่หน้าห้องเรียนแล้วกูอ่ะเดินออกไปหน้าห้องเรียนปุ๊บกูเจอไก่ใช่มั้ยกูก็วิ่งไม่มีสติจะกระโดดออกนอกหน้าต่างเพราะกูจำได้ว่าหน้าต่างพอลงไปเนี่ยมันมีระเบียงข้างนอกเพราะกูหนีไก่ไงกูจะกระโดดออกนอกหน้าต่างแล้วกูอ่ะกระโดดปุ๊บจะออกนอกหน้าต่างให้มิวกูไก่ไงกูสะดุดปุ๊บขาขวากูเนี่ยก็ออกไปนอกหน้าต่างแล้วขาซ้ายกูเนี่ยอยู่ในห้องเรียนกูสะดุดเก้าอี้โชคดีบุญบาปเพราะกูมองลงไปไม่มีระเบียงไอ้ที่ดูดิกูเกือบจะตายเพราะไก่นี่กูสะดุดนะกูเลยรอดแต่มึงทำให้กูตายทีนึงไม่ทำตายอะไรพี่ทุกอย่างเซฟตี้หมดเซฟกูได้ยินเสียงเคสแตนซับมึงยังไม่ทันได้ยินเลยได้ยินแล้วมึงจะได้ยินได้ไงกูบอกโค้ดบอยว่ากูได้ยินแล้วมึงคิดไปเองไม่คิดไปเองโค้ดบอยผมบอกโค้ดบอยไม่ว่าผมได้ยินเสียงไก่บอกแล้วไม่ได้ยินมึงจะได้ยินได้ไงมึงยังไม่ได้อยู่ใกล้กล่องเลยกูได้ยินอีนุ่นกูรู้หมดกูเป็นคนมีเซนต์ไปไหนกูก็รู้ว่าตรงนี้พุ่มนี้มีไก่นี่มีไก่กูรู้หมดวันนี้คอนเทนต์ช่องผมก็คือตามคำสัญญาน้องก็เป็นทาสพี่ไม่ทำอะไรเป็นทาสเนี่ยมันต้องพูดดีๆกับพี่ห้ามพูดหยาบน้องครับน้องต้องพูดเพราะๆกับพี่เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น้องเป็นทาสพี่นะครับแล้วก็คือเราต้องพูดดีๆกันนะครับเพราะว่าช่องเรา2คนในตอนนี้พอปล่อยคลิปเนี่ยคนดูเยอะมากคลิปน้องนุ่นเนี่ยล่าสุดก็คือในช่องนุ่นสุทธิภาเทปพี่ก็น่าจะเป็นเทปที่เยอะสุดในช่องหนูนะมั้งนำหน้าคลิปแรกหนูไปแล้วค่ะเยอะสุดในช่องละมั้งแล้วก็ของน้องของพี่ก็ปล่อยแป๊บนึงใน YouTube ก็เป็นล้านใน Facebook ก็เป็นล้านเพราะฉะนั้นคนดูเยอะนะครับเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมค่ะเทปนี้เราจะพูดเฉพาะกันหนูก็ต้องพูดเฉพาะด้วยเพราะหนูเป็นทาสพี่โอเคมั้ยคะหนูก็เป็นทาสพี่วันนี้แล้วก็ต้องตามใจพี่ทุกอย่างจะให้ทำอะไรก็ว่ามาโอ๊ยไม่ได้เพราะมันน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ใช่บอกว่าน่าเกลียดใช่มั้ยเรามีมุกมีอะไรได้มุกมาตะกาจริงมาตะกาเป็นไงบ้างหนูตั้งแต่คลิปก่อนไปเป็นไงบ้างครับได้บารมีพี่ๆทั้งนั้นเลยค่ะหนูนวดให้นะคะพี่อ่ะปวดหัวพี่หน่อยเลยหัวอะไรคะหัวกะโหลกหัวกะโหลกแล้วนั่งตานอนตักมันตักเออนวดดีๆหน่อยหมอนต้องใช้มั้ยหรือใช้หมอนของน้องได้ใช้หมอนหนูก็ได้มานวดดีๆหน่อยเอากูล็อกแล้วไก่มาเลยเอาไก่มาขอร้องขอร้องไปฝากนะคะไปฝากนะคะไม่มีอะไรค่ะพี่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 ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นตอนแรกก่อนคลิปออนนี่คนทักหนูเท่าไหร่คะประมาณ 70,000 ค่ะแล้วตอนนี้เท่าไหร่ล่ะคะ 150,000 ค่ะโอ้โห 70,000 80,000 คนเลยค่ะแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างคะหลังจากออนไปอ๋อเค้าก็บอกว่าให้รีบทําตามสัญญาค่ะแล้วก็เอาไก่มาให้พี่ค่ะตอนนั้นหนูคิดนานมั้ยคะหนูคิดไม่นานค่ะพี่แล้วหนูไม่เป็นห่วงพี่หรอว่าพี่เป็นพี่ชายหนูนะว่าหนูเซฟตี้พี่เสมอแล้วหนูมาแกล้งพี่หนูไม่เป็นห่วงพี่หรอคะหนูเซฟตี้พี่เสมอหนูคอยดูความปลอดภัยให้พี่หมดเลยเอางี้ถ้าเกิดหนูพูดหยาบอะไรพี่ตีหนูดีกว่าอุ๊ยพี่ตีหนูดีกว่าพี่ตีค่ะถ้าหนูพูดหยาบพี่ตีค่ะอย่าทีนะตีได้หรอกพี่เก็บกดอะไรหรือเปล่าพี่ปีเนี้ยค่ะพี่เก็บกดอะไรบ้างจริงๆชีวิตหนูเป็นคนพูดหยาบไหมคะพี่อยากรู้ชีวิตจริงๆของหนูถ้าเกิดหนูไม่มีกล้องเนี่ยหนูพูดหยาบไหมหรือว่าหนูพูดเพราะหนูก็พูดปกติเหมือนมนุษย์ปกติที่คุยอ่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเรื่องหางเสียงเรื่องอะไรไปหรือเปล่าคะเหมือนมนุษย์ปกติแล้วหนูพูดกับแฟนหนูพูดเพราะไหมคะปกติเรียกว่าอะไรคะคือรักค่ะถ้ามีแฟนไม่เรียกที่รักถ้าหนูดื้อแล้วว่าหนูผู้ผิดนะคะนี่ๆๆไอ้แค้นอะไรหนูรอบที่แล้วหรือเปล่าคะพี่จำคลิปรอบที่แล้วได้ไหมคะพี่คลิปที่หนูไปกับมุกว่าพี่จำได้ไหมคะว่าพี่โดนหนูเอาเนี่ยตีใช่ไหมคะใช่ค่ะแค้นหนูหรอคะพี่ชอบผู้หญิงสนิทค่ะหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูตีพี่แทนได้ไหมคะได้ค่ะแต่หนูพูดเพราะๆได้ไหมคะได้ค่ะหนูต้องพูดแบบว่ายังไงคะเจ็บไหมคะหนูตีนะคะค่ะโอเคเจ็บไหมคะ
มันค่ะมาตาพี่แล้วค่ะไม่ได้มาค่ะหนูยังไม่ได้พูดอะไรตีพี่ค่ะตีแล้วค่ะพี่หนูรู้ตัวไหมคะว่าหนูเป็นคนที่มือหนักมากเพราะว่าที่หนูตีพี่นี่พี่เจ็บมากได้คิดแล้วพี่ชอบไหมเหรอขึ้นยังคะขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นไปถึงไหนแล้วตีนกูจะขึ้นไปถีบมึงแล้วค่ะนุ่นค่ะเรื่องผู้ชายจีบหนูเยอะไหมคะตอนนี้หรือไม่มีแล้วคะอุ้ยทักมาตลอดเลยเยอะแยะมากมายไก่กองดาราไหมพี่ขอดูไอ้ดีเอ็มหน่อยได้ไหมคะมีดาราทักหนูไหมโอ้ยหนูลบทิ้งหมดแล้วมีดาราดังๆทักหนูไหมโอ้ยมีลูกพี่ไงทักมาอยู่เออทักมาเออทักว่าอะไรดูไหมล่ะเดี๋ยวดูโทรศัพท์อยู่ไหมไม่บอกชื่อนะแต่ไม่กล้าตอบไม่กล้าเล่นด้วยไงเพราะรู้ว่าเขาเอาจริงไงเข้าใจไหมแล้วหนูไปมีไลน์กันตอนไหนคะเนี่ยอะไร IG อ๋ออุ้ยทักเยอะแล้วนี่อ๋อนี่ก็ทั่วไปแบบชวนเล่นชวนคุยเออเราก็ถ้าเราตอบปุ๊บก็ตรงเกมไงเข้าใจไหมแล้วไปได้อุ้ยนี่มียูคูเบอร์ทักมาทำไมเดี๋ยวไปคอลแลบตอนนั้นไม่ตอบมาลบทิ้งหมดเลยขี้เกียจตอบจริงๆอะหนูอะใส่ชุดเมดก็น่ารักเนาะก็สวยเนาะเออก็สวยโอ๊ยออกหมดแล้วค่ะพี่ไม่กินหนูพูดไปมาลงโทษพูดว่าอะไรจิ๋มมาอยู่ตรงไหนจิ๋มโอ้พี่ตีสิพี่จะทำอะไรหนูคะเมื่อกี้ผีค่ะผีทำไมกลัวผีมาหลอกน้องค่ะเออคะขอพี่ตีผีพีอยู่ไหนอย่ามาหลอกน้องฉันนะมีอย่างที่ FC เนี่ยชอบมากก็คือหนูอะไปเมาดีฟทำไมต้องหนูหลุดอะพี่ทำอะไรหนูอะไปช่วยหาปะอุ้ยไอ้แป้นมันหล่นลงไปในนมน่ะไอ้เหี้ยหล่นลงไปเลยอะไอ้แป้นเป็นไงด้วยไอ้เหี้ยแป้นหล่นไปไหนวะแป้นเป็นไงวะไหนเลยช่วยหาดิไอ้พวกมึงบ้าเปล่าไอ้เหี้ยมึงมันเปิดกระโปรงอย่างเงี้ยอ้าวแป้นหายไอ้ช่วยหาได้มั้ยกล้องมาช่วยหาแต่น้องอะสวยขึ้นนะนะคะเออไปทำอะไรมาทำอะไรบ้างทำไมหนูถึงสวยขึ้นหนูบอกหน่อยที่ทำไมหนูถึงหนูไม่ได้ทำอะไรเลยผิวพรรณน่ะดูดีขึ้นอ่ะหรอสงสัยหลุดพ้นจากคนเก่ามั้งดูสวยขึ้นมีแต่คนบอกดูสวยขึ้นเอางี้น้องไอ้เมาดีมันเป็นกระแสขอหน่อยได้มั้ย FC นะนี่ซื้อชุดตัวใหม่มาให้เลยนะนี่นี่ถอดเลยมั้ยซื้อตัวใหม่มาให้เลยนะนี่แต่ว่าขอใส่กระโปรงคลุมเป้านะรู้มั้ยโอเคมั้ยได้ก่อนหน่อยก่อนโอ้ยเฮ้ยคุณไม่จะไปอีกพระตูนได้นู่นอุ้ยนู่นนมโดนเลยจัดโอ้ยจัดโดนอย่างนี้อ่ะนมโดนนี่มึงเปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนก็นินทามึงก็ฟังหมดแล้วนมโดนกูเหี้ยได้จิบได้ดีว่าเป็นขาหื่นได้แล้วพอนมโดนกูอ่ะเลิกเป็นหื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมก็มันโดนกูไม่ได้กูจะทำให้มึงกลับมาหื่นมึงเป็นน้องเหี้ยกูไม่ได้ทำให้มึงกลับมาหื่นกูไม่ได้คิดอะไรมึงเป็นน้องกูแล้วมึงมากอดอะไรเงี้ยเหี้ยอะไรกอดด้วยความรักแบบพี่น้องอย่าคิดไปเยอะนะขึ้นข้างเลยฮะเกินเรื่องแล้วจะเอามือล้วงเหรอไม่เคยมือล้วงอะไรแล้วฮะฮะโอเคเป็นไรไหนหลังไม่สวยหลังไม่สวยหมุนที่หมุนหลังไม่สวยหลังไม่สวยหมุนตัวไหนหลังไม่สวยไม่มีอะไรทั่วไปหลังไม่สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าทั่วไปทั่วไปแปลว่าเห็นมาเยอะทั่วไปแปลว่าเห็นมาเยอะไม่ใช่ขนาดทั่วไปก็สวยทั่วไปไม่ขนไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแล้วเด็กนี่ก็โดนเลยโอเคเลยแต่ทำไมเด็กนะเฮียไม่ได้เลยทำไมเป็นอะไรทำเป็นยังไงถ้าต้องสุดท้ายอ่ะทำไมไม่ไหววะทุกไม่ไหววะทำไมมันจะเสร็จหรอทุกครั้งสมัยก่อนนะแพ้เลยเหรอเวลาเห็นหลังนั้นมันไม่ไหวเหรอฮะเวลาเห็นหลังเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูมาทำอย่างเงี้ยไอ้กูเองกูทำให้ดูเฉยๆกูไม่มีอะไรไปรอคนอยู่ก็เต็มไปหมด1 2 3 4 5คนกูบริสุทธิ์ใจน้องไปรอสาวไปนั่งหนึ่งที่ขอแวะฉี่20นาทีห้องน้ำนี่ฉี่ก็ฉี่20นาทีเออเดี๋ยวเจอไอ้มึงนี่มันเด็ดจริงๆนี่มันเด็ดจริงๆกดหน่อยก่อนเออแยะพูดเองนะขออีกนะรักเองไว้เนาะเป็นอะไรคุณตรงนั้นเฮ้ยเหี้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยแล้วมันเขาแตกไม่สั่นโกงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยทั้งหงัดอยู่ด้วยกอดไปข้างล่างเลยไปข้างล่างเลยนู่นเลยมึงอ่ะคิดไม่ดีกับกูใช่ยอมรับไปตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับที่โรงแรมนะครับแพสเกจนะครับพี่เก่งกามอ่ะกดให้หน่อยได้ป่ะเป็นไรอีกอ่ะฮะให้ดูดิโหมันอะไรไอ้เหี้ยกามขาวมากฮะอะไรนะฮะอะไรไปเมื่อกี้พูดอะไรเนาะไม่รู้ตัวบางทีอะเดี๋ยวนี้ไปเลยน้องเขาพูดอะไรแบบไม่รู้ตัวเห็นไ
ไอ้แจ็คมาขออยู่นี่ใช่ไหมไอ้แจ็คมาขอถ่ายป่ะขอถ่ายแต่กูมีตัวถ่ายตัวแทนไปให้มันคือไงคือพอคลิปแบบพี่ออนปุ๊บแจ็คโทรมาเลยเหรอวันนั้นอะคุยก่อนจะออนและพอออนปุ๊บเนี่ยก็นี่ฮันไปขอที่เดียวกันเลยแต่นางไปเสียตังค์แจ็คไปจัดการเองแล้วในช่องแจ็คน้องได้ใส่ชุดว่ายน้ำไหมได้ผู้หญิงลงกี่คน2คนหุยแจ็คคนเดียวเลยเหรอหนูเอาเพื่อนไปด้วยพี่แจ็คแม่งดิวเพื่อนหนูใหญ่เลยแม่งโอนตังค์ให้เพื่อนหนู 5,000 ด้วยแล้วก็บอกว่าโสดใครบอกว่าโสดไอ้พี่แจ็คบอกโลจริงแล้วแฟนมันไม่ไปคุมเหรอสรุปมันมีแฟนเหรอเอ้ามันมีแฟนอ้าวเหรอมันมีแฟนอ้าวแล้วมันบอกหนูว่ามันโสดมันบอกให้หนูดิวเพื่อนมันให้หน่อยให้จริงไหมพอหลังกล้องอ่ะไอ้แจ็คแอบโอนตังค์ไปให้เพื่อนน้อง 5,000 ใช่ไหมใช่ไอ้แจ็คอ่ะไอ้เด็กมีสลิปโทรศัพท์อยู่ไหนไอ้แจ็คก็ไม่ธรรมดานะแล้วทำไมมันถึงโอนให้ 5,000 ค่าตัวเปล่ามันไม่โอนให้กูเอางี้ดีกว่ามันโอนให้เพื่อนหนูรอเออนี่กูมีหลักฐานกูไม่ได้พูดเล่นนะกูพูดเรื่องจริงดูเลยนี่แจ็คแฟนฉันนะไม่ธรรมดานะแจ็คแฟนฉันนะนี่พูดเรื่องจริงโอ้โหโอนไม่ให้ผู้หญิง 5,000 คือเพื่อนนุ่นแล้วบอกว่าไม่พอเดี๋ยวโอนให้บ่อยๆโอ้โหให้ดูของนุ่นแล้วมีกุ๊กกันด้วย3คนอะไม่นะเขาไม่นี่แล้วเขาไปคุยกัน2คนแล้วโอ้โหมีตั้งกุ๊กกันด้วยอ่านนี่หนูคุยไลน์กับพี่ส่วนตัวดีกว่าอย่าคุยในกลุ่มเลยน่ากลัวโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่หน่อยชุบไปน้ำหน่อยแล้วพี่ก็ไปคุยกับหนูสัมภาษณ์หนูก็ลงน้ำไปลงน้ำแล้วไงต่อพี่ก็นั่งคุยกับหนูสัมภาษณ์ปุ๊บแล้วก็ปิดรายการขอบคุณ FC ที่ติดตามเพราะว่าน้องรุ่นมาออกเนี่ยร้านทุกคลิปพอดูไปร้านทุกคลิปก็ขอบคุณ FC มากนะครับทั้ง FC น้องรุ่นนะครับแล้วก็ FC ช่องผมนะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดของน้องเลยมั้ยก็ฮอตนะตั้งแต่ทำงานในวงการมากี่ปีแล้วอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนุ่นตั้งแต่อยู่ GMMTV อ่ะกี่ปีนะน้อง5 GMMTV 5ปีแล้วก็ออกมาตัวได้ออกมา2ปี3ปีแล้วอ่ะก็8ปีแล้วอยู่ในวงการมา8ปีเนี่ยฮอตที่สุดในชีวิตนี่คือช่วงนี้มั้ยใช่ช่วงนี้น่าจะฮอตสุดเออฮอตสุดเพราะพี่นิกกี้ปั้นกับโกบอยปั้นน่ารู้เรื่องจังหวะเวลาเนาะจังหวะเวลาไม่แต่ว่านุ่นมันสวยขึ้นด้วยพออายุเยอะขึ้นน่ะสวยขึ้นวันนี้ FC ขอมาเชิญครับนุ่นครับลงน้ำเหรอคะลงน้ำครับเชิญครับเอางั้นเลยเหรอพี่ถอดไปเลยครับเดี๋ยวให้พี่ช่วยถอดให้ไหมครับเอาถอดให้ไหมนุ่นถอดเองดีกว่าเอางั้นเหรอเออไปเส้นยิ้มตลอดแล้วมึงสูงนี่อย่างสูงมึงมากเออเป็นไรเดี๋ยวห้องไหนไม่เห็นแล้ววันนี้แจกชุดเมทนะครับที่น้องนุ่นใส่นะครับแจกเลยที่น้องนุ่นใส่นะครับแค่คอมเมนต์มาแจกเฉพาะช่องพี่นิกกี้ช่องเดียวช่องอื่นจะไม่มีแจกแบบนี้นะคะบอกเลยชอบนุ่นเพราะอะไรเออชอบนุ่นเพราะอะไรแค่นี้พอแล้วสำคัญที่สุดต้องไปซับช่องน้องนุ่นแล้วก็ซับน้องนุ่นด้วยแคปไปเห็นด้วยแคปไปเห็นด้วยว่าซับน้องนุ่นแล้วถ้าเอาให้ครบสัก 200,000 ซับมาคลิปนี้นะครับชอบนุ่นเพราะอะไรนะครับอ่ะหนู 300,000 ซับเลยก็ได้ก่อนจะแจกเขาอ่ะพิสูจน์กลิ่นก่อนว่าน้องนุ่นกลิ่นใช่หรือไม่ใช่มาดมนี้ใช่มั้ยคนเยอะได้นุ่นนะนี่ดีนะคนเยอะนะสัตว์ถ้าไม่มีคนในเมื่อก่อนคลิปรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมึงอย่างนี้กับกูเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนี่เออเดี๋ยวนี้มึงคิดอะไรเออเนี่ยอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเออปกติไอจังหวะตากูนะตัดทิ้งนะตากูลงอ่ะอย่าให้คนดูเห็นนี่ตัวนี้นะครับชอบนุ่นเพราะอะไรฝากซับช่องลงนุ่นด้วยหนูบอกตรงๆนะว่าหนูแจกเฉพาะช่องพี่นิกกี้นะโอเคถ้าที่อื่นเนี่ยเอาไปอย่างนี้นี่กูแจ้งความเลยนะอันนี้กูอนุญาตแล้วโอเคนะและเป็นชุดที่ใส่แล้วด้วยไม่ซักด้วยแจกให้ FC ขาหื่นนะครับชอบนุ่นเพราะอะไรแล้วไปซับช่องนุ่นด้วยนะเอาไปเผ็ดมั้งไงเพราะว่าผมเห็นไลน์แล้วมันน่ะคุยกับคนขับรถมาตองไก่อ่ะยังไม่เปิดไอ้คนอย่างมันน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้คนขับรถมาแน่แล้วเอาไก่ถ่ายผมปิดช่องมันไอ้ลงน้ำมาลงน้ำเลยไม่เสี่ยงหรอกไอ้เดี๋ยวไก่แม่งแกล้งโกนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับโรงแรมนะครับแคสเคดโฮเทลแบงคอกนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับห้องพักตัวนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับช่วงวาเลนไทน์นะครับยังไงก็ติดตามดูโปรโมชั่นได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ IG Facebook นะครับอาหารทุกอย่างทุกเครื่องดื่มเนี่ยรสชาติดีมากนะครับอ่ะฝากไปเก็บภาพพี่นุ่นเล่นน้ำหน่อยนะ
กูกลับบ้านก่อนไม่ได้แกล้งกูแล้วก็เอฟซีอย่าลืมนะใครอยากไล่ชุดไอ้นู่นนะคอมเมนต์มานะโอเคจ้าไปก่อนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไอ้สัตว์ไอ้กูกลัวไก่ไปนี่นะคะก็คือทำตามสัญญาให้ FC ขาหื่นช่องพี่นิกกี้นะคะเพราะว่าแสนซับก็คือตามสัญญาจริงๆวันนี้ก็คือมาเป็นทาสใส่ทั้งชุดเมดชุดว่ายน้ำปกติช่องอื่นนี่ไม่ขนาดนี้แล้วเนี่ยรักมากแล้วนักพี่นิกกี้กับโกบอยเนี่ยสุดๆแล้วจริงๆนะคะไปแล้วพี่นิกกี้ไปแล้วโอเคปิดช่องก็ขอฝากช่องนุ่นด้วยนะคะฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ